รับซื้อเหรียญ10บบาทแบบหายากนะครับย้ำนะครับว่าคลิปนี้ผมมาแนะนำเหรียญส0บบาทแบบหายากนะครับเหรียญ10บาทแบบปกติทั่วไปที่เราพบเจอกันนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีขอบนอกแล้วก็มีไส้ในนะครับเป็นโลหะ2ชนิดนะครับประกอบกันเป็นเหรียญ10บบาท1เหรียญนะครับก็คือมีขอบนอกแล้วก็มีไส้ในนะครับ <Spe ak> <S <S เขาเรียกว่าเหรียญสิบ,บาทสองสีนะครับ <S <S นักสะสมห <Operations> รือว่าคนเล่นเหรียญน,นะครับเขาจะเรียกว่าเหรียญชนิดนี้คือเหรียญสิบ,บาทสองสีนะครับแต่ว่ามีการค้นพบและมีการพบเจอเหรียญสิบ,บาทอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่มีลักษณะเป็นเหรียญสิบบาทเนื้อเดียวนะครับหรือที่เรียกกันว่าเหรียญสิบาทเนื้อนิกเกิลล้วนยังไงนั่นเองนะครับเหรียญส0บบาทเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะ เป็นเนื้อเดียวกันทั้งเหรียญน,นะครับเนื้อเดียวกันก็คือเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับจะไม่มีรอยต่อนะครับจะไม่จะไม่มีรอยต่อระหว่างขอบนอกแล้วก็ไส้ในและที่สําคัญน้ําหนักจะเยอะกว่าเหรียญสิบบาทแบบปกติทั่วไปนะครับเหรียญสิบบาทปกติทั่วไปเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ8.5กรัมนะครับแต่ว่า,าน้ำหนักของเหรียญ10บบาทเนื้อนิกเกิลล้วนเนี่ยจะหนัก 8.89ถึง8.9กรัมนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตก็ดูที่สีนะครับแล้วก็ดูที่รอยต่อนะครับว่ามีรอยต่อหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่มีรอยต่อนะครับสีเดียวกันก็จริงแต่ว่ามีรอยต่อชัดเจนอันนั้นคือน่าจะเป็นเหรียญชุบมานะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่มีรอยต่อแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ8 8.89หรือว่า8.9กรัมนะครับอันนั้น่ะมีโอกาสที่จะเป็นเหรียญแท้นะครับเพราะว่าเหรียญเนื้อนิกเกิลล้วนน้ำหนักจะเยอะกว่าเหรียญ10บาท2สีแบบปกตินะครับอันนี้ก็มาทำคลิปสั้นๆแนะนำนะครับใครเจอใครมีลองถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับ